คอนเทนต์หลักของเราในค่ำคืนนี้ผมจะขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาที่ทางตะวันตกของอเมริกาโซนนี้นะครับเกือบจะติดมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะขอให้ท่านรู้จักเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าเมืองดัลลัสเป็นเมืองที่อยู่ติดกับแม่น้ำนะครับทางตะวันตกของอเมริกาประชากรที่อยู่ในเมืองนี้มีอยู่แค่แบบหลักหมื่นคนนะแต่เมืองเล็กๆย่อมสามารถมีคดีที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้เสมอนะครับถ้าหากว่าเรามาดูแผนที่บน Google Map นะฮะก็จะเห็นว่าเป็นเมืองที่มีแม่น้ำนะครับวิ่งผ่านมันก็เป็นวันปกติในเมืองดัลลัสของสหรัฐอเมริกาตอนตกช่วงเย็นมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังขับรถกลับบ้านครับจู่ๆครับก็เริ่มรู้สึกที่รักผมรู้สึกไม่สบายเลยอะภรรยาที่นั่งอยู่ข้างๆครับก็เริ่มบอกว่าก็รู้สึกไม่สบายเหมือนกันนะที่รักฉันเริ่มรู้สึกมวนท้องโอ้ยมึนหัวอยากจะอ้วกจะขับรถไปให้ถึงบ้านดีไหมแต่อาการปวดมันทรมานมากครับจนรู้สึกว่าไม่ไหวละเลี้ยวหัวมุมนี้แล้วไปที่โรงพยาบาลเลยคู่รักคู่นี้นะครับก็เดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลตอนกลางค่ำกลางคืนพยายามพยุงตัวเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินครับอันนี้คือสามี and this is ภรรยาครับไม่ไหวแล้วไปที่ห้องฉุกเฉินด่วน right now คือตอนที่เราเข้าไปห้องฉุกเฉินนะครับทุกคนฮะเราคงจะคาดหวังว่าไปถึงปุ๊บนะครับทีมแพทย์พยาบาลก็คงจะต้องพร้อมถูกไหมฮะเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็คงมีคุณหมอมาหาเราเปิดประตูห้องฉุกเฉินครับเข้าไปครับทุกอย่างแม่งกำลังโกลาหลครับคือเข้าไปเหมือนไม่ใช่ห้องฉุกเฉินอะมีคนกำลังโอดโอยอยู่ในแผนกฉุกเฉินเต็มไปหมดเลยครับคนนอนอยู่กับพื้นนะฮะพิงอยู่กับกำแพงนะครับนะเจ็บปวดทรมานครับทีมพยาบาลนี่คือวิ่งวุ่นอยู่ในห้องฉุกเฉินครับมันกำลังมีการก่อเหตุจลาจลอยู่ในห้องฉุกเฉินของเราครับคนเหล่านี้ไม่ได้ก่อจลาจลครับทุกคนกำลังท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนเต็มห้องพยาบาลเลยครับหมอพยาบาลเรียกได้ว่าแทบจะรับเคสกันไม่ไหวเลยทีเดียวนอกไปจากนั้นแล้วนะฮะเรื่องมันเริ่มพีคไปมากกว่านั้นครับเราเข้าใจว่ามันคงเป็นเหตุการณ์ที่วุ่นชุลมุนแค่โรงพยาบาลเดียวมั้งไม่ครับเพราะในค่ำคืนนี้มีผู้ป่วยหลักหลายร้อยคนครับไปโรงพยาบาลทั่วเมืองครับและไปด้วยอาการเดียวกันคือท้องเสียหนักมากตอนนี้สถานการณ์คือทั้งวอร์ดในโรงพยาบาลตอนนี้เข้าไปแต่ละเตียงก็จะเจอแต่ผู้ป่วยท้องเสียท้องเสียมาครับท้องเสียมาครับท้องเสียมาครับเต็มวอร์ดไปหมดเลยคือตอนนี้ทุกอย่างมันชุลมุนครับคุณหมอมีหน้าที่ในการรักษาแต่ที่สำคัญคือต้องหาสาเหตุว่าอาการท้องเสียเนี่ยมันมาจากไหนคุณหมอก็เลยส่งตรวจอุจจาระนะครับก็คือเพาะเชื้อใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับผลเพาะเชื้อนะครับออกมาปรากฏว่านี่คือแถบเจลลี่นะครับวุ้นสลับเพาะเชื้อนะฮะใครเรียนสายชีวะก็จะรู้จักดีนะครับนะก็คือเขาจะเอาเชื้อเนี่ยนะครับไปปาดนะครับนะปาดจนมันกระจายเป็นจุดๆๆๆแบบเนี้ยนะครับนะเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ดูว่ามันเป็นเชื้ออะไรซึ่งผลเนี่ยนะครับคือแซลโมเนลล่าไทฟิมิวเรียมพระเจ้าช่วยคือประเด็นของเรื่องนี้คือผลเชื้อออกเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไว้ทุกคนการที่คนในเมืองของเราเนี่ยนะครับท้องเสียพร้อมกันเป็นหลักร้อยคนซึ่ง by the way นะครับหลังจากเก็บตกในช่วงเวลาหลายๆวันนะครับเขาสรุปยอดได้กี่คนรู้ป่ะ750กว่าคน This is crazy bro เดือนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อมาท้องเสียนะครับ750รายภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันก็เลยส่งข้อมูลไปที่ศูนย์ควบคุมโรคติดเชื้อของอเมริกานะครับซึ่งก็คือสถานที่แห่งนี้ฮะ CDCส่งไปรายงานที่ CDC ด้วยว่าเฮ้ยมันมีระบาดแบบ700คนแบบเร็วมากผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีโอกาสที่จะเป็นการระบาดตามธรรมชาติได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ตัวเลข700คนเนี่ยไม่ใช่การระบาดของแซลโมเนลล่าธรรมดาทีม CDC นะครับก็เลยส่งทีมสืบสวนโรคติดต่อนะครับผู้เชี่ยวชาญนะส่งมาจากแอตแลนตานะบินขึ้นเครื่องบินมาครับเพื่อมาที่เมืองดัลลัสของเรานะฮะแซลโมเนลล่าปกติเวลามันจะติดเนี่ยนะครับมันมักจะเจอกับอาหารดิบๆไข่ดิบนะไก่ดิบเนื้อดิบนะครับหรืออาหารอะไรก็ตามที่มันปนเปื้อนraw egg แล้วกันนะครับ raw egg แปลว่าไข่ไก่ดิบนะครับบ้านเราก็เจอเว้ยแบบไข่ลวกเงี้ยเจอบ่อยมากในบ้านเราคือเคสแบบกินไข่ลวกมากินโจ๊กไข่ลวกใช่ป่ะลวกน้อยเกินไปอะไรเงี้ยไข่มันเลยดิบมากเจอแซลโมเนลล่าได้นะครับท้องเสียอันตรายนะครับทุกคนฮะทาง CDC พอเขามาสืบสวนนะครับเขาได้ถึงอย่างแรกเลยว่าแล้วคนไข้700คนเนี่ยไปกินอีหยังมาวะมีงานเทศกาลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่าที่คน700คนได้ไปกินอาหารร่วมกันเขาก็เลยไปซักประวัติคนไข้นะครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณไปทำอะไรมาคุณไปกินอะไรมาหรือเปล่า700คนที่บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้กินอะไรผิดสำแดงเลยครับทุกท่าน แต่ทุกคนจำสามีภรรยาตอนต้นเรื่องได้ไหมครับที่มาตอนต้นเรื่องตัวนี้นะครับนะ CDC นะครับก็ซักประวัติไปซักประวัติมาก็เลยได้มีโอกาสไปซักประวัติสองสามีภรรยาสองคนนี้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยคุณไปกินอะไรผิดสำแดงมาหรือเปล่าสองสามีภรรยาคนนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้กินอะไรผิดสำแดงเลยครับกินอาหารปกตินี่แหละพวกผมสองคนเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารพวกเราเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู่ที่ในตัวเมืองดัลลัสนี่แหละครับเราก็กินสลัดประจำของร้านเราเองหนึ่งแหละนะเอ๊ะจริงเหรอคุณกินสลัดร้านตัวเองแล้วคุณท้องเสียอย่างนั้นเหรอสองสามีภรรยายังให้ข้อมูลอีกว่าตอนเข้าโรงพยาบาลมาแล้วแบบเห็นคนหน้าคุ้นๆแต่แบบไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับจนพอไปมองใกล้ๆปุ๊บอ๋อคนเหล่านี้คือพนักงานร้านกูเองครับไอ้หลายคนเนี้ยไอ้ประมาณ 4-5 คนเนี้ยคือพนักงานร้านกูเองทุกคนป่วยท้องเสียเหมือนกันหมดเลยซีซีได้ข้อมูลมาอย่างนี้ปุ๊บฮะ
แสดงว่าคุณและพนักงานร้านคุณทุกคนป่วยเพราะว่ากินสลัดร้านตัวเอง CDC ก็เลยไปสอบถามครับว่าแล้วคุณป่วยคนอื่นผู้ป่วยคนอื่นนะครับหลายๆคนครับเฮ้ยผมก็เคยไปกินร้านเขาครับผมก็เคยไปกินร้านเขาผมก็เพิ่งกินร้านเขามาเหมือนกันครับอ้าว CDC ก็บอกเฮ้ยเริ่มมีปมแล้วอ่ะเริ่มมีทิศทางที่ไปแล้วเว้ยอันนี้คือเหตุผลครับว่าทำไมนิสิตแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เวลาบนสืบสวนเนี่ยพอเขารู้เชื้อเขาต้องรู้ว่าเชื้อเนี่ยติดยังไงเชื้อเนี่ยมีกลไกการก่อโรคยังไงทำไมนักศึกษาแพทย์มันถึงต้องมานั่งท่องเพราะว่าถึงแม้ว่านักศึกษาแพทย์จะอยู่กับอีกวงการนะแต่คนที่สืบสวนโรคใน CDC อย่างเงี้ยเขาเรียนเชื้อมาปุ๊บเขารู้เลยว่าต้องหาที่อาหารเพราะเชื้อนี่มันติดต่อทางอาหารเป็นหลักผู้ป่วยคนอื่นครับก่อนหน้านี้คุณกินที่ร้านอาหารไหนอ๋อพวกเรากินที่อีกร้านอาหารเจ้านึงครับแถวอีกมุมเมืองนึงอีกที่มุมเมืองนึงครับอีกที่มุมเมืองครับอีกที่มุมเมืองครับ CDC เริ่มเห็นนะโป๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแสดงว่าที่คุณกำลังบอกผมก็คือว่าผู้ป่วยเกือบทุกคนที่มาตรงนี้ล้วนแล้วมีแต่ประวัติไปกินร้านอาหารรวบรวมร้านอาหารคร่าวๆเนี่ยรวบรวมชื่อร้านอาหารได้ประมาณ10ร้านครับอ๋อนี่ผู้ป่วยกลุ่มนี้กินจากร้านนี้ผู้ป่วยกลุ่มนี้กินจากร้านนี้กลุ่มนี้กินจากร้านนี้เมนูส่วนใหญ่ที่เป็นในร้านอาหาร10ร้านเนี่ยที่ผู้ป่วยบอกว่าไปกินมานะเป็นสลัดผักสลัดผลไม้สลัดมะเขือเทศเนี่ยมันคือเมนูเนี่ยแบบนี้เนี่ยสลัดแบบนี้โอ้ยเห็นแล้วแซ่บมีบางอย่างเกิดขึ้นกับผักเหล่านี้ตอนนี้เราสงสัยผักถูกป่ะปรากฏว่าผักที่มาจากแต่ละร้านอาหารมาจากซัพพลายเชนอีกหนึ่งที่อันนี้ก็ไปอีกที่นึงคือทีมสืบสวนไม่ได้สืบสวนแค่ซัพพลายเชนเขาสืบสวนทุกวัตถุดิบในสลัดของทุกร้านเอาไว้แบบใช้ซอสไหนใช้ผักไหนใช้อะไรจากไหนแต่ละร้านแม่งใช้คนละที่กันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทีมสืบสวนก็เลยกลับมาที่ความรู้ของแซลโมเนลลาครับเรารู้แล้วแหละว่าทางการแพทย์เราเรียนว่าแบบมันติดทางเนื้อสัตว์เนื้อดิบอะไรเงี้ยนะครับแต่อีกอย่างนึงครับที่มีโอกาสติดได้คือคอนแทคครับเวลาที่พนักงานเตรียมอาหารนะครับถ้าหากว่าพนักงานล้างมือไม่สะอาดแซลโมเนลลาอาจจะติดอยู่ตามมือของพนักงานแล้วก็ติดไปในอาหารก็ได้ก็เชื้อโรคบนเปื้อนมืออ่ะเป็นไปได้หรือเปล่าที่พนักงานในร้านจะไม่รักษาความสะอาดของตนเองทำให้แซลโมเนลลาส่งไปถึงผู้ป่วยแต่นี่มันร้าน10ร้านนะคนละแฟรนไชส์อะไรเว้ยเป็นไปได้ยากที่พนักงาน10ร้านจะมือเปื้อนพร้อมกันหรือบางทีอาจจะไม่ใช่อาหารมันจะเข้าสู่มุกนี้หรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นน้ำเปล่าน้ำดื่มหรือเปล่าถูกไหมฮะน่าสนใจครับทีมสืบสวนก็รู้สึกว่าหรือมันเป็นน้ำดื่มครับถ้าไม่ตายครับหงายการ์ดเอาน้ำขึ้นมาสิถ้าหากว่ามันไม่ใช่ร้านอาหารตั้งแต่แรกหรือเราหลงทางตั้งแต่แรกล่ะถ้าว่าเป็นทางน้ำดื่มล่ะมันก็อาจจะป่วยยกเมืองก็ได้ถูกปะเราเคยเจอมาแล้วในช่องเราถูกไหมเมืองวอลเกอร์ตันถูกไหมนี่มันน่าสนุกนะทุกคนเวลาทุกคนดูช่องผมไปเรื่อยอ่ะทุกคนจะเริ่มเหมือนกับไม่เหมือนกับทุกๆเคสที่เราเรียนมาเหมือนเราจะเริ่มมีประสบการณ์ในการแกะมากขึ้นถูกป่ะบางคอมเมนต์ก็แบบมาแล้วว่าอีโคไลหรือเปล่าวะเช็คน้ำเลยพี่เช็คน้ำเลยพี่เขาก็เลยทำการเพาะเชื้อของแหล่งน้ำทั่วเมืองเลยครับตามหาแซลโมเนลลาผลเพาะเชื้อออกมาไม่เจอเชื้อแม้แต่ที่เดียวเลยครับ what ไม่เจอเชื้อแม้แต่ที่เดียวเลยงงละเชื้อนี่มันระบาดได้ยังไงถ้าเชื้อมันจะระบาดตามธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นยังไงก็อ๋อติดทำเนื้อสัตว์ดิบติดทำพนักงานล้างมือไม่สะอาดแต่ทุกอย่างที่คิดมันหมดมือแล้วอะหมดแม็กแล้วอะหรือที่เรากำลังดิวอยู่มันไม่ใช่การระบาดต้องตีโจทย์ใหม่แล้วทีมสืบสวนบอกว่าคือถ้าเรามองทุกวิธีที่เชื้อมันระบาดเองทางธรรมชาติแล้วมันไม่เจอแสดงว่ามันต้องมีวิธีที่มันไม่ได้ระบาดเองทางธรรมชาติเว้ยมันอาจจะไม่ใช่น้ำอะเพราะว่าคนอื่นที่ดื่มน้ำจากก๊อกเมืองอะไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าหากว่ามันมีคนวิ่งไปตามร้านอาหาร10ล้านเนี่ยแล้วแอบไปเอาเชื้อซัมโมนาล่าเนี่ยหยอดใส่ทุกร้านแอบเอาเชื้อซัมโมนาล่าไปใส่ในถาดอาหารเพราะว่าร้านอาหารส่วนใหญ่พวกนี้เป็นร้านอาหารแบบแนวบุฟเฟ่ฮะแสดงว่าถ้ามันเป็นตักแบบบุฟเฟ่แปลว่ามันก็สามารถเอาเชื้อไปแปะๆหยอดๆได้ถูกป่ะเป็นไปได้คือทีมสวนนั่งมองกระดานอะคือเอางี้จริงดิแต่แบบก็มองหน้ากันแบบผมรู้มันเครซี่นะเว้ยผมรู้มันบ้านะเว้ยแต่มันเป็นไปได้ท่านผู้เกียรติครับก่อนที่ผมจะพาทุกท่านขุดไปลึกกว่านี้แล้วพาทุกท่านไปใกล้สาเหตุมากขึ้นผมต้องอธิบายแบ็คกราวด์ของเมืองนี้ก่อนว่าทำไมทีมสืบสวนถึงคิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีขึ้นในเมืองนี้ในเมืองนี้นะครับถ้าหากว่าท่านเดินไปในเมืองนะครับในช่วงวันนะฮะจะเห็นคนใส่ชุดสีแดงๆนะครับนะเดินผ่านไปมาในเมืองนะครับนะคือชุดนักบวชราชนิชีนะครับเป็นลัทธิที่เกิดขึ้นใหม่ในเมืองนั้นนะครับอยู่ร่วมกับชาวเมืองมาก็พอสมควรแล้วล่ะทุกคนเห็นรถใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือขบวนรถของผู้นำลัทธินี้นะเว้ยชื่อว่าคุณราชนิชนะครับเขาย้ายมาจากอินเดียนะครับมาอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็เผยแพร่ว่าเนี่ยถามว่าคุณจะมีความสุขกับชีวิตนะครับก็อันนี้คือผมไม่ได้รู้ดีเทลของลัทธิเขาเยอะนะแต่ว่าชาวอเมริกันหลายคนก็ชอบเขานะเพราะว่ามันไปอยู่กับไอเดียของเขาแล้วมันก็แบบมีความสุขกับการนั่งสมาธินึกออกป่ะที่สำคัญคือลัทธิเนี่ยครับนะคุณราชนิชเนี่ยครับเขามีพื้นที่ตั้งของลัทธิตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะครับสถานที่นะฮะเขาเรียกว่าราชนิชพูรามนะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะฮะมันเป็นเหมือนเมืองเล็กๆที่คุณราชนิชตั้งขึ้นมาแล้วเขาก็เผยแผ่ศาสนาของเขาอยู่ตรงนี้นะครับผู้ศรัทธาก็เข้าไปอยู่เ
ื่องจากว่าเมืองดัลลัสและเมืองราชนิชเนี่ยนะครับนะมันอยู่ค่อนข้างที่จะใกล้กันเมืองราชนิชพูรานเนี่ยเป็นเมืองที่เติบโตค่อนข้างที่จะไวถ้าหากว่าคุณเป็นชาวอเมริกันพื้นเมืองเดิมแล้วจู่ๆก็มีลัทธิอะไรเกิดใหม่ขึ้นมาไม่รู้แล้วก็มีเมืองตั้งๆเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันน่ะถ้าหากว่าคุณเป็นชาวอเมริกันดั้งเดิมเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะรู้สึกแบบแปลกๆมั้ยคนใส่ชุดแดงนะครับคือเสื้อประจำลัทธิเขาใช่ป่ะคุณเดินไปในเมืองดัลลัสเนี่ยคุณก็จะเห็นคนใส่ชุดแดงเดินผ่านไปบ้างนะครับนะเพราะว่าเป็นชาวอเมริกันที่นับถือลัทธินี้อันนี้แหละครับทุกคนจริงๆแล้วในเมืองดัลลัสของเราเนี่ยมีความตึงเครียดทางวัฒนธรรมอยู่ก็คือเมื่อมีคนชอบก็ย่อมมีคนไม่ชอบถูกป่ะแล้วชาวอเมริกันบางคนก็ไม่รู้สึกชอบขนาดนั้นเพราะว่าแบบจู่ๆคุณก็มาเปิดเมืองของคุณใกล้ๆเมืองเราอย่างเงี้ยแถมคุณก็มาจากต่างถิ่นแล้วคุณก็มาเผยแผ่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับนะเอาง่ายๆคือมันมีความตึงเครียดทางการเมืองเกิดขึ้นฝั่งรัฐบาลนะฝั่งชาวเมืองอเมริกันเนี่ยนะครับนะเขามีความตึงเครียดเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วเวลามันเกิดเหตุซาโมเนลล่าระบาดยกเมืองแบบนี้ทีม CDC มาสืบสวนแล้วก็รู้สึกว่าหาเชื่อมโยงเรื่องราวไม่ได้แล้วตอนนี้สืบไปสืบมามันเหลือแค่ออปชันเดียวที่เขาสงสัยมากที่สุดคือมีใครไปวิ่งวางยาหรือเปล่าในเมืองทีมสืบสวนก็รู้สึกว่าหรือมันเป็นลัทธินี้วะซึ่งตอนที่เขาเสนอไอเดียนี้ขึ้นไปว่าแบบรัชนิชีหรือเปล่าที่เป็นตัวการนะครับโหมีเสียงต้านแบบเฮ้ยคุณจะไม่ว่าลัทธิใหม่ขึ้นนี่ไม่ได้มันไม่แฟร์นะเว้ยแค่เพราะว่าเขามาใหม่คุณจะคิดว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยเลยไม่ได้นึกออกไหมฮะแต่คุณต้องเข้าใจทุกคนต้องเข้าใจไว้ว่าคดีนี้ที่สืบสวนอยู่อะใครเป็นคนสืบฮะฝั่งรัฐบาลอเมริกาหรือปะ คือมันมีคนนึงในทีมสืบสวนที่เป็นฝั่งรัฐบาลบอกว่าผมสงสัยรัชนิชีวะคุณผมว่าเราต้องสืบสวนราชนิชพูรามมึงบ้าเหรอมึงบ้าเหรอมึงจะเขาแค่มาใหม่อ่ะมึงจะไปสืบสวนเขาได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ไอ้คนที่ตั้งข้อสงสัยนะในทีมเขาบอกว่าแต่ผมไม่เห็นผลนะมันไม่ใช่ผมกล่าวหาเขามั่วๆนะผมไม่เห็นผลเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างทางองค์กรของลัทธินี้กันนะครับผู้นำองค์กรของเราคือคุณราชนิชถูกไหมเขามีหน้าที่ในการสอนเว้ยแต่ในการปกครองในเมืองเขาต้องมีผู้ช่วยคือเขาเป็นผู้นำองค์กรจริงแต่เขามีลีดเดอร์ย่อยเป็นมือขวามือซ้ายของเขาเนี่ยครับอีกหลายคนแต่มีลีดเดอร์คนหนึ่งที่ผมสงสัยมากๆเขาชื่อว่าคุณชิระคุณชิระเนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยเขาเคยไปออกทีวีแล้วคุณชิระก็พูดให้สัมภาษณ์กับทีวีแล้วบอกว่า we are here in Oregon to stay and we will do whatever it takes if there are blood to spill then that is the price we pay ไม่ว่ามันจะแลกด้วยอะไรก็ตามหากมีเลือดต้องสูญเสียเราเองก็ยินดีที่จะยอมเสียสละนั้นเนี่ยผมสงสัยคนเนี่ยเขาเคยพูดแบบนี้ไว้อะไม่ได้นะแต่คุณไอ้เสียสละเลือดเนื้อเนี่ยคือมันจะตีความแบบนั้นก็ได้แต่แบบถามจริงเอาง่ายๆเพลงชาติไทยเราอะสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติพลีเราก็สละเลือดเหมือนกันแต่คือสละเลือดเพื่อป้องกันเพื่อปกป้องเนอะวะมันไม่จำเป็นต้องหมายความว่าสละเลือดเพื่อจะที่จะทำทุกอย่างหรอไหมแต่ว่าคุณกำลังคุยกับฝั่ง government ของ USA ครับผมไม่รู้วิชั่นของแคลนของลัทธิคุณจะมีการสละเลือดหรืออะไรก็ตามแต่ที่นี่คืออเมริกาครับชาวอเมริกันรู้สึกว่าก็มึงพูดเองอะผมไม่ได้ใบแอดแต่ผมสงสัยแคลนนี่ครับอะว่าแล้วนะครับทีมสืบสวนก็เลยว่าก็ไม่มีอะไรเสียหายก็ลองถามดูก่อนก็ได้นะครับลองเข้าไปสืบสวนนะครับแล้วก็นักข่าวก็เริ่มเอาไปตีพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์นะครับว่าเราสงสัยว่าไอเหตุการณ์ระบาดท้องเสียยกมือในค่ำคืนนั้นเนี่ยนะทางรัฐบาลคิดว่าน่าจะมาจากราชนิชีนี่แหละขึ้นสำนักข่าวเลยนะครับเมื่อมันออกเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์นะครับคุณเข้าใจป่ะคือความตึงเครียดเดิมแม่งมีอยู่แล้วมันก็เริ่มตึงเครียดขึ้นไปอีกแต่ข้อสังเกตเดียวคืออันนี้ to be fair นะคือถ้าคนมันต้องการจะมาอยู่อะทำไมคนเราต้องทำให้เกิดการเสียหายต่อเมืองใกล้ๆด้วยวะทำไมเขาต้องทำคือหาแรงจูงใจในการทำของรัฐที่นี้ทีมสืบสวนจะทำไม่ได้ก็ได้แต่สงสัยนะครับเขาก็เลยส่งทีมสืบสวนนะครับเข้าไปผมขอคุยกับหัวหน้าแคนคุณได้ไหมผมขอคุยกับลีดเดอร์คุณได้ไหมคุณให้ความร่วมมือกับเราได้ไหมแต่คือคุณเข้าใจว่าเวลาคนจากรัฐบาลที่มีความตึงเครียดอะระหว่างรัฐบาลกับรัฐที่นี้แล้วรัฐบาลเข้าไปอะคุณคิดว่าคนในรัฐที่เขาจะให้การต้อนรับดีไหมโอ้จะเหลือเหรอมึงมาทำอะไรวะเนี่ยมึงมาทำอะไรในบ้านฉันวะเนี่ยคือเอาว่าการสืบสวนเป็นไปได้ค่อนข้างยากในบางครั้งคุณจะได้ยินเสียงปืนปัง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 ไม่ใช่มีใครยิงกันนะเว้ยแต่เป็นเหมือนกับกองทัพเล็กๆของคนศรัทธาลัทธิเนี่ยที่ไปซื้อปืนมาแล้วก็ซ้อมยิงอยู่สนามเป้ายิงปืนของแบบลัทธิอ่ะ USA เป็นประเทศที่แบบปืนมันเสรีมากเพราะนั้นลัทธินี้ก็เรารักความสงบจุกนะอยู่แต่ว่าถ้ามึงเข้ามาเยอะกว่านี้กูก็มีปืนนะนึกออกไหมคือไอ้ขบวนเนี่ยภาพถ่ายขบวนเนี่ยท่านผู้นำราชนิชเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแต่ทุกคนเชื่อมั้ยว่าไอ้รถคันหน้ารถคันหลังเนี่ยข้างในเนี่ยคือกองกำลังนะเว้ยกองกำลังติดปืนนะเว้ยเพื่อความปลอดภัย สุดท้ายฮะการสืบสวนเนี่ยเป็นไปได้ช้ามากพยายามส่งคนเข้าไปเจรจาพยายามส่งคนเข้าไปสืบเนี่ยนะครับเขาสงสัยคุณชีล่าคือหนึ่งในลีดเดอร์คือไม่รู้แหละว่าคุณลัชนี้มีเกี่ยวข้องอะไรไหมแต่ว่าคุณชีล่าเนี่ยเขาสงสัยมากๆเมื่อความตึงเครียดเป็นมากขึ้นฮะคุณลัชนี้นะครับจู่ๆก็ออกมาบอกกับทางทีมสำนักข่าวนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยลัทธิของเราเนี่ยคุณชีล่าและหัวหน้าแผนกพยาบาลของเราเนี่ยคือลัทธินี้มันใหญ่มากทุกคนมันมีโรงเรียนเป็นของตัวเองอ่ะมีสถานพยาบาลเป็นของตัวเองนะครับมีฟาซิลิตี้หลายอย่างเป็นของตัวเองคุณลัชนี้ก็เลยบอกว่าตอนนี้หัวหน้าแผนกพยาบาลของเราและคุณชีล่าได้ถูกไล่ออกไปจากลัทธิของเราแล้ว2คนนี้ไปยุโรปเรียบร้อยแล้วฮะอะไรนะเพราะว่า
สองคนเนี่ยมันมีการแย่งชิงอำนาจระหว่างลีดเดอร์ด้วยกันเองอยู่ How come Sheila and her gang was corrupted by power? She had no interest in meditation, in my way of life. Her interests were totally different. สองคนเนี่ยเขาดูมีความอยากได้อำนาจมากเป็นสมควรเราเข้ากันไม่ได้เราไล่เขาออกแล้วตอนนี้คือเขาบินไปยุโรปเรียบร้อยแล้วรัฐบาลเขาบอกว่าคุณรัชนิชคุณไปถึงหัวหน้าแคลนแล้วนะเว้ยคือถ้าลูกแคลนคุณจะทำอะไรแปลกๆเนี่ยคุณไม่รู้เกี่ยวจริงๆเหรอไม่รู้ครับตอนนี้หลักฐานไม่มีครับแต่เบาะแสจังหวะที่คุณรัชนิชออกมาประกาศข่าวคือจังหวะเดียวกันพี่ทีมสอบสวนสืบได้ว่าไอศูนย์การแพทย์ของลัทธิตรงนี้นะครับมันมีการทดลองการแพทย์แปลกๆอยู่ในลัทธินี้ทีมสอบสวนก็เลยบอกว่าเอาล่ะผมขอเข้าไปบุกหน่อยนะคือตอนนี้ต้องเข้าไปคุยจริงๆแล้วทำไมจู่ๆไอ้คนที่คุณสงสัยที่สุดมันถึงไปยุโรปวะทีมนะครับก็เลยเข้าไปครับเข้าไปที่ Medical Hub ฮะคือเข้าไปที่ศูนย์การแพทย์ของลัทธินี้นะครับเพื่อไปหาว่ามันมีอะไรบ้างเปิดทีละห้องทีละห้องทีละห้องปรากฏว่าไปเจอตู้เย็นตู้นึงที่เก็บหลอดอะไรบางอย่างไว้ทีมสุดสนจาก CDC เห็นแล้วก็แบบหลอดนี้มีของเหลวใส่น้ำตาลแปลกๆทีม CDC เห็นแล้วคือเขารู้มาเขาเรียนมาเขารู้ไงว่าไอ้ตัวอย่างเก็บเชื้อมันมีหลายสีนะแต่การที่มันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะเป็นที่เก็บเชื้อซาโมเนล่าแบบเก็บใส่หลอดทดลองไว้เลยนะครับทีมจาก CDC ก็เลยขอญาตหยิบขวดนั้นมาเพราะว่าถ้าหากว่านี่เป็นซาโมเนล่าจริงนะครับทุกคนเนี่ยมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างที่ CDC งงเลยครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่คนวิ่งไปร้านอาหาร10ร้านแล้วหยอดซาโมเนล่าลงทุกร้านมันก็เป็นไปได้ผลเพาะเชื้อเบื้องต้นนะครับออกมาฮะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยฮะขึ้นเป็นซาโมเนล่า What the เดี๋ยวต้องเอาไปรันรหัส DNA ถ้า DNA จากในร้านอาหารจากที่เกิดเรื่องตรงกันกับที่เจอกันในนี้คือแม่งใช่เพราะว่าตอนนี้มูลจูงใจเหตุเขายังหาไม่ได้ในขณะที่ผล DNA มันกำลังรันครับแล้วคุณราชนิชของเราเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสวยไหมเนื่องจากว่าเขาเป็นชาวอินเดียนใช่ไหมรัฐบาลก็เลยสงสัยว่าเออมีคดีเรื่องซาโมเนล่าเนี่ยกำลังสืบพอดีแต่ทำไมหัวหน้าลัทธิท่านนี้ถึงมาอยู่ที่อเมริกาได้มาอยู่นานด้วยนะแถมสามารถสร้างเมืองที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ด้วยคือเอาเงินมาจากไหนแล้วเอาทั้งหมดนี่มาได้ยังไงแล้วคุณมาอยู่อเมริกานานขนาดนี้ได้ยังไงเรื่องวีซ่าคุณเป็นยังไงวะเนี่ยจะเรียกว่าซวยไหมไม่รู้คือทีมสืบสวนเริ่มจากสงสัยซาโมเนล่าครับแต่ไปประมาณคุณลัชนิชครับจู่ๆก็ถูกสงสัยเรื่องวีซ่าครับ มึงมาอย่างไรวะเนี่ยสืบไปสืบมาครับอ๋อไอแหล่งเงินที่เขาเอามาสร้างเมืองขนาดนี้มันมาจากการบริจาคของคนที่ศรัทธาแบบเอ็กซ์ตรีมอ่ะคือเขาค้นพบว่าคนที่อยู่ในลัทธิเนี่ยเวลาเขาบริจาคอ่ะเขาไม่ได้บริจาคเป็นเงินแบบหลักร้อยหลักพันหรือแบบหลักสิบนึกออกปะเวลาเขาบริจาคเขาบริจาคยังไงรู้ปะเขาบริจาคทางบัญชีธนาคารเว้ยคือเอาบัญชีธนาคารผมไปเลยครับแล้วผมก็มาอยู่ในกระต๊อบเล็กๆตรงนี้แล้วก็ร่วมอาศัยอยู่ในลัทธิแล้วคุณก็เอาบัญชีผมไปเลยครับคือในลัทธินี้มีคนศรัทธาแบบเอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นแหละทุกคนก็เลยมีเงินมากพอที่จะสร้างอันนี้ขึ้นมาได้มันอาจจะแปลกหน่อยแต่ว่าโอเคมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรมันก็โอเคโอเคเรื่องเงินเคลียร์ครับแต่เรื่องวีซ่าครับคุณลัชนี้นะครับไม่รู้ฮะสืบวีซ่าไปสืบวีซ่ามาอ้าวคือเป็นวีซ่าที่แบบมีการปลอมแปลงเอกสารเข้ามาครับคือกำลังนั่งอยู่ในรถหรูของเขาดีๆนะครับนั้นมีรัฐที่มีอาณาจักรของตัวเองอันยิ่งใหญ่ครับเรื่องมันเริ่มมาจากท้องเสียครับจนจู่ๆลามไปสืบสวนวีซ่าเอาวีซ่าผิดพลาดครับ FBI open up ปัก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 เรียบร้อยฮะท่านผู้มีเกียรติฮะคุณรัชนิชครับโดน FBI จับกุมครับเพราะว่าวีซ่าทำผิดพลาดครับและจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ไล่เลี่ยกันกับอะไรรู้ป่ะผล DNA ที่รันจาก CDC ครับรันออกมาครับปรากฏว่ารันแล้ว DNA แม่งตรงกันเป๊ะครับโอ้ my god ไอคนที่ชงให้สืบสวนลัทธินี้ก็บอกว่านี่คุณพระเจ้าผมไม่ได้ไปแอบแต่ผมบอกคุณแล้วว่าทำแม่งทำแม่งเพราะว่าผลเชื้อมันตรงกันเอาละครับเชื้อนี่มาจากไหนคือมาจากศูนย์การแพทย์ของในลัทธินี้ใครเป็นหัวหน้าศูนย์การแพทย์หัวหน้าแผนกพยาบาลของเราและคุณชีล่าคือเขาบินไปยุโรปเรียบร้อยแล้วคือไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วเหลือแต่หัวหน้าแคลนคือคุณราชินี่โดนจับเลยนะเพราะว่าวีซ่าปลอมและคุณชีล่าเนี่ยที่ตอนนี้หนีไปอยู่ยุโรปนะครับ FBI เอาเขาตามจริงนะเว้ยเขาประสานไปยุโรปเลยบอกประสานไปว่าเรามีคนที่เดินทางไปจากอเมริกามี2คนแล้วเขาก่อแบบนี้เราต้องการตามตัวเขา ขึ้นหนีไปไหนขึ้นหนีไปยุโรปยุโรปเป็นประเทศที่กฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเข้มงวดพอสมควรนะครับคุณชีล่าที่คิดว่าหนีรอดไปแล้วคุณคิดว่าหนีไปยุโรปแล้วคุณจะรอดหรือไม่ FBI open up สามารถ open up ไปถึงยุโรปครับโดนลากกลับมาครับคุณชีล่าส่งเครื่องบินกลับมาจากยุโรปกลับมาที่อเมริกาเข้าคุกครับทุกคนครับคุณชีล่านะครับต้องถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลาหลายปีแต่สิ่งที่ทีมสืบสวนยังไม่ได้คำตอบสุดท้ายนี่นะครับคำถามคือทำไปเพื่ออะไรเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะอีกไม่นานจะเป็นช่วงเวลาของการเลือกตั้งสมาชิกเทศมนตรีประจำเมืองแคนดิเดตนะครับที่เข้าไปเลือกตั้งเนี่ยนะครับหนึ่งในผู้สมัครเนี่ยก็เป็นแคนดิเดตที่มาจากลัทธินี้ด้วยนะซึ่งก็ต้องแข่งกับผู้สมัครจากฝั่งชาวเมืองที่เป็นชาวอเมริกันแบบดั้งเดิม
ถ้าหากว่าคนในเมืองทั้งหมดหลายๆคนสามารถท้องเสียพร้อมกันได้ในช่วงใกล้เลือกตั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันจะไม่มีใครไปเลือกตั้งได้คือเสียงที่จะเป็นฝั่งเลือกให้ชาวอเมริกันที่ไม่ใช่ลัทธิจะไม่ค่อยมีคนไปโหวตเว้ยเพราะว่าท้องเสียและไปอยู่ในโรงพยาบาลในช่วงเลือกตั้งหมดเลยเป็นการเปิดช่องโอกาสให้ผู้สมัครการเลือกตั้งจากลัทธิเนี่ยเพิ่มโอกาสการชนะเป็นเทศมนตรีได้ถ้าว่ามีคนลัทธิเป็นเทศมนตรีได้คุณก็จะสามารถขยายลัทธิของคุณได้การจะขยายอาณาเขตของลัทธิก็ต้องใช้อำนาจจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลถูกไหมเป็นแค่ข้อมูลจากทีมสืบสวนนะมีที่มีหลักฐานบ้างไม่มีหลักฐานบ้างแต่นี่คือข้อสันนิษฐานของทีมสืบสวนว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้คุณรัชนิชนะครับถูกเนรเทศออกจากอเมริกานะครับเนื่องจากวีซ่านะครับคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าคุณรัชนิชเกี่ยวข้องไหมกับไปอินเดียปัจจุบันคุณรัชนิชเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วคนที่เสียหายคือใครรู้ป่ะคือเจ้าของร้านอาหารเหล่านี้ครับคุณเชื่อไหมว่าสามีภรรยาสองคนนี้ร้านเขาเจ๊งเลยนะเว้ยเพราะว่าลูกค้าไม่ไปอีกแล้วครับคุณลูกค้าบอกว่า I know it is not your fault but I just can't eat there anymore คือผมไม่กล้าไปกินที่นั่นอีกแล้วอ่ะผลกระทบคือร้านอาหารในเมืองดัลส์นะครับเนี่ยเจ๊งเป็น10กว่าล้านเลยคดีนี้คือมันส่งผลต่อเศรษฐกิจเมืองมากพอสมควรเลยนะครับแซลมอนเนล่าปัจจุบันนี้เรายังสามารถเจอได้ตามชีวิตจริงนะครับเขาไม่อยากให้กินไก่ดิบเพราะไก่ดิบมีแซลมอนเนล่าไงลูกกินปุ๊บนะโอ้โหเบิ่มๆนะฮะแล้วก็ล้างมือซะก่อนกินข้าวนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่อยากจะเอามาแชร์ในค่ำคืนนี้นะครับ